พาดวงราศีไหนดวงปังราศีไหนดวงแป๊กแม่นกว่าที่คุณคาดไว้เถื่อนกว่าใครที่คุณเคยเจอกับโหนพันพยากรณ์สวัสดีครับผมโหนพันพยากรณ์ครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาราศีไหนในช่วงสัปดาห์นี้การเงินสะพัดสุดๆมึงรีบทำมาหาแดกนะกูบอกเลยได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือท่านที่ลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎสัปดาห์นี้ต้องบอกตามตรงครับผมเขาเรียกว่าเป็นนาทีทองสำหรับพี่น้องชาวกระดองปูแข็งของกูเลยกรกฎเนี่ยเอาให้เต็มที่เรียกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาไปไม่น่ากันนะเพราะว่าพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านเดินเข้ามาในภพลาภะลาภะแปลว่าลาภผลและแน่นอนครับการที่เขาพบลาภะนั่นหมายความว่าพระอาทิตย์ท่านโยกลัคนาต้องเริ่มมีความสัมพันธ์กันในสัปดาห์นี้การเงินท่านสะพัดจริงๆหุบพัดวีอย่างนี้หายร้อนเลยอ่ะในจักรราศีพระอาทิตย์ท่านเป็นอุจจาภิมุขด้วยในวันจักรเป็นเกษตรนี่ไม่ใช่การเงินดีแบบธรรมดาเลยเว้ยเขาเรียกว่าต้องขยันแล้วยิ่งคึกนะฟันฉงเฉงนะยิ่งสู้ยิ่งชนะแต่ถ้าท่านอยู่เฉยๆปั๊บสนิทเลยนะเข้าใจความหมายไหมพี่น้องกรกฎถ้าเกิดยิ่งขยันยิ่งคึกยิ่งทำมากยิ่งได้โคตรมากอย่างนั้นเลยถ้าทำปานกลางได้น้อยถ้าไม่ทำนี่ไม่ได้เลยนะมันแตกต่างกับการอยู่เฉยแล้วได้นะครับซึ่งในความจริงแล้วสัปดาห์นี้ตัวทั้งเองอยู่ในภาวะความจำเป็นแห่งการขยันด้วยก็เลยไฟบังคับโดยต่อให้มึงแต่อยากขี้เกียจไงปั๊บมึงจะโดนบางอย่างกดขันให้ขยันในความหมายคือดวงเอาไฟจี้ตูดพระจันทร์เดินเป็นปกติในสัปดาห์นี้เรียกว่าวิ่งลอกครับเดินเป็นแบบเงี้ยวืดมาเงี้ยวิ่งเข้าในภพไหนบ้างอ่ะไล่เลยกัมมะลาภะวินาตนุเนี่ยอย่างละ2วันครึ่งในท้ายสัปดาห์หยุดตรงกับตรงตนุพอดีคือเริ่มจากกัมมะปั๊บสัปดาห์เนี้ยหยุดตรงตนุคือตัวเองเขาเรียกว่าหูดาวมังวานกับเทวดาเขาจับวางมาให้สัปดาห์นี้เหมาะกับการเมคมันนี่มากๆสุดๆและอย่างว่าแหละครับราหูจรมานอนเล่นมองตาท่านปิ๊บ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 เนี่ยยาวนานด้วยไม่ใช่ว่าจะหางานเพลินนะครับท่านมีโอกาสป่วยนะครับโอกาสเจ็บตัวนะครับจุดนี้มีความเสี่ยงและแล้วก็ในเรื่องของที่ว่าการงานการเงินไม่ใช่การลงทุนนะครับพี่น้องกรกฎฟังผมไว้นะไม่ใช่การลงทุนนะครับถ้าเกิดท่านจะลงทุนอะไรสักอย่างนึงปั๊บที่มันเกี่ยวกับการเอาเงินวางพวกแล้วได้มานี่เฮี้ยสุดๆเลยหรือว่าเป็นลงทุนอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยจับยังเป็นแม่ค้าขายของอยู่นึกขึ้นมาปั๊บกูอยากจะส่งออกกับข้าวยังไม่ใช่คือต้องทำอะไรที่มันเคยทำแล้วอยู่ในจุดที่ปลอดภัยทำงานที่ท่านเคยทำอย่าเปรี้ยวหางานใหม่นะฮะหรืออะไรที่มันพัฒนาต่อยอดสามารถทำได้จำคำผมไว้ปีนี้การเงินดีแต่ต้องทำงานที่เคยทำมาก่อนหรือว่าต่อยอดต่อรายที่เคยทำถ้าพลิกหรือว่าลงทุนอะไรแปลกใหม่ผมไม่แนะนำเลยครับตั้งใจทำมาหาแดกครับผมเอาใจช่วย